รูปก็สั้นๆ นะว่ามีความคิดเห็นอย่างไรกับการบริหารประเทศไทยเนาะณปัจจุบันคุณแม่ดูว่าตอนนี้จากผู้ที่ลงทะเบียนบัตรประชารัฐก็คือบัตรคนจนเนี่ยอยู่ที่สูงสุดเลยนะ21ล้านคนบัตรคนจนนะฮะก็ขอแสดงความยินดีด้วยที่มีคนจนเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว10ล้านคนแล้วภายในระยะเวลาปีเดียวเพิ่มขึ้นไปอีก11ล้านคนปีเดียวขึ้นไปที่11ล้านคนจาก10ล้านคนเมื่อปีที่แล้วความจนทะยานขึ้นมาก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะก็ถามว่าเรามีความคิดเห็นอย่างไรที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรนะเปลี่ยนแปลงประเทศไทยเพราะว่าในฐานะด็อกเตอร์ระดับโลกนะไม่ไร้สดแค่สั้นๆเลยเราอยากช่วยประเทศไทยเราอยากให้ความรู้สำหรับการนำพาประเทศชาติการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนคนไทยให้แบบว่ามีกินดีอยู่ดีแล้วก็มีชีวิตที่ดีเนาะไม่ถึงกับรวยแต่ก็อยู่ในระดับชนชั้นกลางก็โอเคละณปัจจุบันเนาะแต่มันด้านแค้นนะถามว่าถ้าเกิดว่ามีนายกชุดนี้ต่อไปประชาชนจะเป็นอย่างไรก็จะย่ำแย่แล้วก็จะยากจนยิ่งกว่าเดิมนายกที่ชื่อพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนาะเพราะว่า8ปีสำหรับการรัฐประหารประเทศเนาะมันก็แย่ลงเรื่อยๆหมายถึงว่านักวิจัยของคุณแม่นักวิจัยของมหาลัยฮาร์วาร์ดของระดับโลกนะคะคุณแม่ดร.แม่ก็แย่ลงเรื่อยๆหมายถึงเรื่องภาพรวมเศรษฐกิจปากท้องประชาชนชาวไทยแล้วก็เศรษฐกิจของประเทศด้วยเนาะคือแย่ลงเรื่อยๆเลยทั้งที่ดีและอย่างความคิดของตัวนายกเองก็อะไรอ่ะเขาไม่มีความรู้ความสามารถมากพอที่จะนำพาประเทศแล้วก็ทีมของท่านด้วยเพราะว่าความคิดแบบเรื่องอะไรนะทุนนิยมคือเปิดสิทธิเสรีให้ต่างชาติเข้ามาขายซื้อที่ดินของคนไทยได้นะคะดิฉันก็คิดว่าไม่เห็นด้วยหรือไม่สมควรที่จะขายสิทธิ์ขายที่ดินให้กับต่างชาตินะคะถ้าเป็นอดีตเขาก็ต้องเรียกว่าเป็นกบฏของแผ่นดินเนาะต้องได้รับอาญาลงโทษ7ชั่วโคตรประหาร7ชั่วโคตรเนาะเพราะอะไรมั้ยเราจำได้ไหมตั้งแต่รัชกาลที่5ท่านทรงเลิกทาสแล้วก็ทำการค้ากับฝรั่งเศสว่าสมัยก่อนในรัชกาลที่5เนี่ยต้องขอเล่าความประวัติความเป็นมานะเขาให้การเลิกทาสตั้งแต่รัชกาลที่5แล้วร.5เนี่ยทรงเปิดอาณานิคมการค้านะคะให้ฝรั่งเศสเข้ามาทางเรือสำเภามาค้าขายกับคนไทยเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยประเทศลาวตกเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศสเข้าล่าอาณานิคมล่าดินแดนต่างๆร.5เองก็เป็นผู้ที่ทรงคุ้มครองพื้นแผ่นดินประเทศไทยไม่ให้แผ่นดินประเทศไทยเสียให้เป็นเมืองขึ้นกับประเทศฝรั่งเศสอันนี้เราไปดูประวัติศาสตร์ชาติไทยได้ถ้าใครที่ไม่มีความรู้ไม่ได้ศึกษาเล่าเรียนวิชาประวัติศาสตร์ไทยมาเลยเพราะตัวดร.แม่นี่ได้เกรด4พวกวิชาประวัติศาสตร์ไทยนะคะสังคมศาสตร์ต่างๆก็เรียนเก่งได้เกรด4แล้วก็ได้ให้มีการยกเลิกวิชาประวัติศาสตร์ไทยอันนั้นก็ความเป็นความคิดที่โง่ที่รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการมันก็ดีอยู่แล้วเราเป็นความรู้ถึงจะเป็นความรู้รุ่นเก่าเราควรศึกษาประวัติศาสตร์ดิฉันก็คิดว่าควรจะต้องมีวิชาประวัติศาสตร์ชาติไทยให้กับ
คนรุ่นใหม่ได้ร่ำเรียนกันต่อไปถึงไม่ใช่วิชาหลักก็เป็นวิชาที่เรียนรู้เพิ่มเติมก็ยังดีนะคะไม่ใช่ว่าไปตัดเนื้อหาวิชาประวัติศาสตร์ชาติไทยทิ้งไปเลยไม่ให้เรียนเลยในระบบกระทรวงศึกษาธิการอันนั้นก็คิดว่าโง่มากแล้วก็ดิฉันไม่ได้ดูถูกความคิดใครเนาะแต่ว่ามันเขาพูดถึงรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการคนนี้เราก็ไม่ได้เรื่องอ่ะไม่ได้เรื่องเลยไม่ได้เรื่องไม่เก่งไม่เก่งตามกระบวนการความคิดการดูแลกระทรวงศึกษาธิการก็ไม่เก่งนี่พูดตรงเขามาดิเซนของในนายกประยุทธ์จันทร์โอชาคนที่เขามาดิเส้นสายพรรคพวกอ่ะมันมีในระบบของประเทศไทยอยู่มันไม่ได้หมดไปคนเก่งจริงๆที่เขาอยากจะมาช่วยประเทศชาติก็ไม่เอาด้วยหรอกเอาหนีไปทำงานอเมริกาแย่ๆด็อกเตอร์เขาแบบอะไรอ่ะเขาไม่ได้มีผลประโยชน์อะไรเกี่ยวกับนักการเมืองพวกนี้ทางดีๆนะแม่อยากเห็นว่าเขาปรับเปลี่ยนปฏิรูปการปกครองหรือให้มีสิทธิเสรีก็คือการเลือกตั้งใหม่แล้วหาคนที่เขามีความรู้ความสามารถจริงๆที่เขาจะมาเปลี่ยนแปลงและพัฒนาประเทศชาติไทยได้จริงเพราะว่าประเทศไทยมันไม่มีความเท่าเทียมมีความเหลื่อมล้ำทุกด้านถ้าประเทศไทยคนในชาติจะมีการศึกษาที่ดีต้องเป็นอันดับหนึ่งเปิดให้เรียนฟรีจนจบปริญญาตรีทุกคนหมายถึงความเท่าเทียมในความเป็นมนุษย์เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคนที่เขาจนนะเขาจะไม่มีโอกาสขัดแคลนทุนทรัพย์ที่จะเรียนปริญญาตรีอันนี้ก็คือว่าโอกาสไม่เท่าเทียมถูกไหมลูกคนรวยก็ได้ไปเรียนเมืองนอกไปเรียนดีๆคนจนก็ไม่มีโอกาสได้เรียนและอย่างถึงภาครัฐเขาจะเปิดโอกาสให้เรียนกู้ยืมกยศ.สำหรับนักศึกษาปริญญาตรีผู้เรียนกยศ.อันนี้คุณแม่คิดว่าควรเรียนฟรีไปเลยไม่ต้องมีการกู้พอกู้ยืมมาก็เป็นหนี้เป็นสินอีกเนาะเป็นหนี้เป็นสินเด็กเรียนฟรีไปเลยเปิดออนไลน์นี่แหละแพลตฟอร์มว่าตอนเนี้ยมหาลัยฮาวาดเขาก็สนับสนุนการศึกษาของนักเรียนทุกคนให้เรียนฟรีบนแพลตฟอร์มออนไลน์ระดับโลกเราต้องเข้าถึงออนไลน์แล้วนะคะเพราะว่าไทยยังล้าหลังพวกระบบการศึกษาแพลตฟอร์มต่างๆนะคะ Google เขาทำได้แล้วนะแค่เราเอาความรู้จากอาจารย์นะทำให้มันเป็นระบบGoogle Education Around the World อันนี้เขาก็ทำได้แต่ระบบเนื้อหาการเรียนรู้ต่างๆต้องมาจากอาจารย์ให้ความรู้และทำเป็นโปรแกรมการศึกษาแต่ละวิชาขึ้นมามีข้อสอบต่างๆเนื้อหาอยู่ในแพลตฟอร์ม Google Education Around the World ได้นะคะถ้าเราเซตระบบตัวเดียวเนี่ยเราสามารถสอนออนไลน์ได้ทั่วประเทศไทยนะคะแล้วนักเรียนทุกคนควรมีโน้ตบุ๊กทุกคนสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ที่ทันสมัยนะคะในช่วงที่โควิดมันยังระบาดอยู่อย่างเงี้ยนะคะมันก็มีเชื้อตัวนู้นตัวนี้มาเนี่ยเราต้องการเปลี่ยนแปลงให้ทันโลกทันยุคทันสมัยทันเวลาเอาละวันนี้คุณแม่อยากเห็นการเปลี่ยนแปลงของรัฐบาลไทยอยากเห็นการเลือกตั้งใหม่อยากเห็นผู้นำประเทศใหม่เพื่อประชาชนพี่น้องชาวไทยจะอยู่ดีกินดีนะคะก็ต้องยอมรับจริงๆว่านายกเขาเป็นคนไร้ความสามารถที่จะบริหารประเทศทักษะของท่านนะคะนะคะ8ปีแล้วที่มันแย่ยังไงก็แย่อย่างนั้นไม่เคยเปลี่ยนจนยังไงก็จนหนักกว่าเดิมกับขอบคุณนะเพราะเราเป็นนักวิจัยด็อกเตอร์ระดับโลกแล้วคะแนนเราจากมหาลัยฮาร์วาร์ดเต็ม100จากประเทศสหรัฐอเมริกาเรามองอนาคตเรามีวิสัยทัศน์ดร.นีน่ามองกันไกลนะคะขอบคุณค่ะ